ดูครูตุ้ยครับลูกนี้ครับเมื่อก่อนนี่ใช้ได้ครับนี่เรียกว่าแม่ไม้ขุนยักษ์พานางนะครับทำท่าเหมือนทศกัณฐ์อุ้มนางสิดาหนีพระรามนะครับขโมยนางสิดาแม่ไม้นี้เรียกว่าขุนยักษ์พานางครับขุนยักษ์ก็คือทศกัณฐ์นะครับพานางก็คือนางสิดาเมื่อก่อนนี่ใช้ได้เดี๋ยวนี้ถือว่าผิดกติกาเป็นยูโดครับทุ่มด้วยสะโพกนี่ครับลักษณะนี้ครับขุนยักษ์พานางครับทศกัณฐ์สงสัยจะถนัดซ้ายครับเอานางสิดาเข้าสะโพกทางด้านซ้ายแม่ไม้นี้เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเป็นผิดกติกาฟาวครับถือว่าเป็นยูโดไปดูอีกครั้งครับก้มหลบแล้วก็ทุ่มครับด้วยสะโพกนี่นะครับขุนยักษ์พานางเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้เลยเยี่ยม